สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับ PS9 สื่อสร้างสรรค์สังคมจากสำนักงานส่งเสริมและสารสนเทศวิชาการ9เสริมสร้างวิชาการบนฐานธรรมหนุนนำความรู้สู่ความยั่งยืนวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะครับจากท่านอดีตผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอธิบดีปกรณ์พันธุซึ่งท่านมีประสบการณ์มากมายในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมจะมีอะไรบ้างวันนี้เราไปพูดคุยกับท่านครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณาให้เกียรติกับพวกเรานะครับครับในประเด็นที่เราอยากจะพูดคุยแล้วก็ได้รับการแบ่งปันจากท่านคือในเรื่องของการพัฒนาสังคมนะครับผมทราบว่าในปัจจุบันสถานการณ์ทางสังคมเรามีอะไรหลายอย่างที่น่าเป็นห่วงนะครับในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์ในด้านการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมอยากให้ท่านได้แบ่งปันนะครับแบ่งปันความรู้แบ่งปันแนวคิดให้กับพวกเราว่าในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมไทยในยุคนี้นะครับมันจะต้องมีทิศทางหรือว่ามีการทำงานเป็นแบบใดดีท่านถ้าพูดถึงงานสถานการณ์การพัฒนานะครับก็คงจะหลีกเลี่ยงศัพท์ที่เขาใช้กันบ่อยๆในโลกปัจจุบันคือตัววูก้าโดยทั่วไปก็คือเมื่อตัวกระแสโลกาภิวัตน์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเกิดการแข่งขันเสรีเนี่ยระบบก็คือใครได้เปรียบมือใครยาวทวนก็ได้ทรัพยากรเยอะใครที่สู้ไม่ได้ก็จะต้องหลบเมื่อที่ดินทุนแรงงานเทคโนโลยีมันเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยความเหลื่อมล้ำทางรายได้มันก็เกิดขึ้นมันก็สะท้อนมาถึงว่าคนที่ไม่ไหวก็ดิ้นรนขวนขวายกันสภาพของครอบครัวซึ่งเคยแบบอยู่แบบมั่นคงก็จะเริ่มตามทฤษฎีคือครอบครัวจะอุ่นได้มันก็ต้องมีทั้งทามิ่งแอคทิวิตี้เลิร์นนิ่งอันนี้เป็นสูตรตายตัวพอไม่มีทามิ่งก็ไม่มีแอคทิวิตี้ไม่มีแอคทิวิตี้ก็ไม่มีเลิร์นนิ่งเขาก็เลยเรียกว่ากระบวนการโซเชียลไลเซชันเนี่ยการขัดเกลาสังคมไม่เกิดสรุปแล้วการพัฒนาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเอาดินเหนียวมาวางไว้ในกระบะนะแล้วก็มือกดลงไปกดขึ้นไปมันก็จะมีดินเหนียวทะเล็ดขึ้นมาตามรูเนี่ยร่องๆเนี่ยจนกระทั่งดินทุกเนี่ยมันไปกองอยู่เขาเรียกว่ากระบวนการมาร์จินอลไลเซชันคือการดันคนเข้าไปอยู่สุดขอบการพัฒนากลุ่มพวกเนี้ยเมื่อก่อนเราเรียกว่ากลุ่มด้อยโอกาสใช่ไหมครับสังคมสงเคราะห์ก็จะเรียกไคลเอนต์มั่งอะไรแล้วแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นทางกระทรวงใช้คือเปราะบางถูกต้องคนพวกนี้ก็จะคือกลุ่มภาระใหญ่แต่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศก็คือภาระของพม.แต่ว่ากลุ่มที่ต้องช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก็คือกลุ่มที่อยู่ขอบนี่คือภาระงานของพม.ที่จะช้อนคนพวกนี้ขึ้นมาให้มันอยู่เท่าเทียมกันได้ครับผมกลไกครับกลไกที่ผ่านมาท่านมองว่ากลไกของภาครัฐโดยเฉพาะพม.เนี่ยครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับมันมีข้อแตกต่างหรือว่าความยากง่ายต่างกันอย่างไรบ้างครับเราเนี่ยปฏิรูปราชการตั้งแต่ปี2545รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็พยายามแบ่งงานให้เป็นเซกเตอร์ส่วนๆเอามาแล้วก็ของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์โดยเอากระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเข้ามาคือกระทรวงทุกกระทรวงตรงนั้นเนี่ยประมาณ12กระทรวง142กรมเนี่ยเขาให้ทำงาน4เรื่องpolicy recreation promotion แล้วก็ practice นะครับทำ4เรื่องแต่กระทรวงเราออกแบบมาเนี่ยไอ้3ตัวแรกเนี่ยให้ไปอยู่ที่เดียวกันเลยให้ไปอยู่รวมกันเพราะนั้นเนี่ยสังเกตไหมว่าตั้งใหม่ๆเนี่ยพวกเด็กสตรีคนชราพวกนี้เขาจะไปอยู่แยกเป็นไม่ใช่ชื่อกรมแต่ชื่อสำนักงานเพราะว่าเขาจะทำงาน policy regulation promotion แล้วก็งานปฏิบัติคือแพ็คที่ทั้งหมดให้มาอยู่ที่กรมพัฒนาคมสวัสดิการแล้วจากนั้นก็ค่อยถ่ายโอนไปเพื่อให้ต่อไปเนี่ยงานพวก3ด้านแรกเนี่ยมันเน้นแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยให้กระจายอยู่ท้องถิ่นจึงมีการถ่ายโอนทุกกระทรวงนะครับทำ4เรื่องเพียงแต่ว่าจะเวทน้ำหนักกันไปอยู่ไหนพอต่อมากระทรวงก็มาแยกตามทาร์เก็ตเบสก็คือมาแยกเป็นกรมถ้ากรมนี่หมายความว่าทำทั้งpolicy regulation promotion และ practice นะทำทั้ง4แต่ถ้าเป็นสำนักงานเนี่ย
practice เนี่ยเบาทำเฉพาะที่เป็นต้นแบบเป็นนำร่องครับแล้วมุมมองของท่านทิศทางครับทิศทางที่มันควรจะเป็นหรือจุดที่หวังในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในการพัฒนางานโดยเฉพาะในกลไกของรัฐเนี่ยครับมันน่าจะมีอะไรเติมหรือว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงอะไรไหมครับถ้าเราเรียนมาหรือไปค้นตำรามาแล้วแต่เนี่ยทุกรัฐบาลก็มุ่งหวังสองเรื่องเท่านั้นคือคนกับสังคมคนเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับการสังคมของเขาอะhealth them to health them self ก็คือเราจะต้องไปถึง self reliance คือเราต้องการให้คนพึ่งตนเองได้แต่คนที่จะพึ่งตนเองได้หนึ่งเขาต้องมีพลังได้รับการ empower เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็คนไม่ได้อยู่ในสุญญากาศอยู่ในสังคมเพราะนั้นคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเป็นธรรมคนมีน้อยต้องได้มากเหมือนแม็กไซไซพูด คนมีน้อยต้องได้มากไม่งั้นเขาจะไม่มีกำลังที่จะโลดแล่นในบนเส้นทางการพัฒนาได้แล้วมันก็ต้องเกิดความเท่าเทียมกันเป็นธรรมได้ยืนพร้อมที่จะไปแล้วมีโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากรได้เท่าเทียมกันแล้วสังคมไทยเรามีคำภาษาอังกฤษแปลไม่ค่อยได้ก็คือคำเอื้ออาทรคนมีมากช่วยคนมีน้อยคนมีน้อยกว่าช่วยคนที่น้อยน้อยกว่าเขาไปอีกเพราะนั้นเนี่ยคนก็ต้องพึ่งตนเองได้สังคมก็ต้องเป็นธรรมเท่าเทียมแล้วก็เอื้ออาทรซึ่งกันอันนี้ผมว่าเป็นultimate goal และจุดหวังของสังคมไทยทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่า wording เนี่ยแตกต่างกันเท่านั้นเองครับทีนี้เราอยากทราบว่าหากจะไปถึงจุดหมายเป้าหมายนะครับทิศทางที่จะไปนะครับท่านมันจะต้องมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรครับไปถึงเป้าหมายของเราครับผมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาคิดอะไรก็จะหลักพุทธศาสนาของทุกอย่างมีคู่เสมอเมื่อจุดหมายเราคู่คือคนกับสังคมทางที่ไปมันก็มี3พอความคิดของผมเนี่ยคือเราต้องปรับกระบวนทัศน์ปรับกระบวนการแล้วก็ปรับบทบาทปรับกระบวนทัศน์เนี่ยถ้า เราจำกันได้เนี่ยเมื่อตอนทำแผน8เนี่ยเราจะมีศัพท์มาคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าพาราไดม์กับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาตัวนี้จะเชื่อมความคิดกับการปฏิบัติไปด้วยกันแล้วถ้าเกิดเรากับการปรับกระบวนทัศน์เนี่ยมันเหมือนการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมันไม่ได้เปลี่ยนแบบอนุกรมเลขคณิตคือ1 2 3แล้วหลัก5ประการที่ผมใช้มาตลอดโดยตลอดคือเบญจวิถีเนี่ยคือ5คอควายก็คือคนเนี่ยต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาจักอันนี้ของกรมนั้นอันนี้ของหน่วยนี้อันนี้ของกระทรวงนี้แต่ถ้าเราคิดว่าคำตอบอยู่ที่คนทำไงให้ประชาชนดีขึ้นพวกเราเนี่ยเป็นแค่มรรคผลในการเข้าสู่มันก็จะไม่มีอาณาจักรนะครับส่วนอันที่2คือครอบครัวและชุมชนต้องเป็นฐานมังกรต่างถิ่นไม่มีทางสู้งูดินถิ่นตนเราพัฒนาแล้วเราก็ไปแต่คนที่อยู่คือครอบครัวชุมชนถ้าเขาเข้มแข็งขึ้นตัวเองได้เราก็อยู่ได้แต่ว่าแฟกเตอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนามันมีเยอะเพราะนั้นทุกฝ่ายเนี่ยเครือข่ายสำคัญเครือข่ายจะต้องเข้าไปในหนักของหุ้นส่วนหุ้นส่วนมันเหมือนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเนี่ยจะร่วมคิดแล้วก็แหมรวมทำก็ได้รวบรับประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นส่วนแล้วเหมือนธุรกิจได้ด้วยเสียด้วยกันคือได้กับเสียรับผิดชอบร่วมกันแล้วอันที่4ที่เป็นปัญหาใหญ่ๆของเราคือส่วนใหญ่เราจะคิดแล้วก็ไม่ได้ทำแต่จริงๆแล้วมันต้องคิดแล้วก็ทำมันจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติจริงนะครับแล้วเราจะต้องการทำงานทั้งหมดต้องก็เรียกว่าครอบคลุมทุกมิติต่างๆเหมือนกับจะพัฒนาอย่างเงี้ยสูตรตายตัวของเราต้องทาร์เก็ตเบสชัวร์ไหมแอรีเบสชัวร์เปล่าอีจูเบสชัวร์ไหมสมมติจะเข้าไปพัฒนาหน่วยไหนก็ได้ในของสสวหรือหน่วยไหนก็ได้ของกระทรวงทาร์เก็ตเบสคือใครลูกค้าคือใครเดือดร้อนเรื่องอะไรเป็นอิชูแล้วอยู่ที่ไหน3ตัวเนี้ยจะต้องครอบคลุมแต่ถ้าเป็นจะคุมเรื่องของมิติของสวัสดิการสังคมเราก็ต้องดูทั้งอะไรนะครับสุขภาพอนามัยรายได้การศึกษาใช่ไหมครับอาชีพความยุติธรรมการพักผ่อนหย่อนใจและการเข้าถึงบริการของรัฐก็ต้องครอบคลุมทั้งเจ็ดด้านมันถึงจะเกิดการพัฒนาที่สมดุลแล้วจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพราะฉะนั้นคนครอบครัวชุมชนที่ได้ทำร่วมกันเครือข่ายแล้วก็ครอบคลุมมันจะเป็นบรรยายวิถีคือถ้าเราปรับกระบวนการเป็นแบบนี้มันก็นำไปสู่ขั้นสองได้คือขั้นดำเนินการสังเกตไหมครับว่าเวลาจะทำอะไรมันต้องเตรียมก่อนประเด็นที่ผมบอกอันแรกคือ
ปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารพัฒนาการต้องเตรียมคนเพราะฉะนั้นผมถือว่าคนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญทำยังไงคนที่หมายความว่าอย่างน้อยก็สามเหลี่ยมนะครับคือภาคประชาชนภาครัฐนะครับแล้วก็ธุรกิจเอกชนเนี่ยสามเหลี่ยมนี่เขาบอกว่าสามเหลี่ยมเพื่อนภูเขาอ่ะภูเขาคือปัญหาคนทั้ง60ล้านคนมันจะเคลื่อนได้ไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันจะต้องพูดจาภาษาเดียวกันเราจำได้ไหมครับว่ามีคำพูดตอนแผนแปดอันนั้นคือ information is power ใช่ครับถ้าไม่มีข้อมูล คุณจะไปทำอำนาจอะไรในการทำงานมันจะเป็นพื้นฐานแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นทางกระทรวงผมว่าเป็นนิมิตหมายดีนะที่เราใช้ TP map กับสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์อันเนี้ยแล้วพอมอได้มาตรงนี้พอมอก็ต้องลงไปว่ามันจริงๆแล้วมันมีแค่นี้หรือเปล่าหรือมันจะมีนอกจากนี้พอได้ตรง ก้อนมาพอมอก็ต้องเอาไอ้สมุดพกครอบครัวไปครอบอีกทีนึงเพื่อเป็นเคสเวิร์กไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราตั้งกระทรวงใหม่เนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดขึ้นมา3ตัวแล้ว3ตัวเนี้ยคะแนนมันเต็ม5เราไม่เคยได้1เลย4 5ปีเราไม่เคยได้เกิน1เลยจริงแล้วเราได้ไปถึง1ตัวแรกก็คือดัชนีที่วัดคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมตัวที่2คือระบบ Warning System ระบบเตือนภัย3คือ War Room ผมจะพูด3ตัวแต่จริงมันมี10ตัวแต่10ตัวนั้นเป็นภารกิจแล้วไอ้3ตัวเนี้ยเป็นหัวใจเลยเพราะอันแรกถ้าเรารู้ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตก็คือรู้ดีมานด์ก็คือแบบ TP Map เงี้ยแต่ใน TP Map มันจะขาดตัวนึงก็ท่านผอ.มองดูจริงๆนะความอบอุ่นในครอบครัวเราไม่มีในนั้นมีไม่ชัดเจนมีไม่มันน้อยก็ต้องถามพม.ว่าพอไหมถ้าไม่พอเนี่ยเติมยังไงให้มันครอบคลุมสิ่งที่พม.ต้องการและอย่าไปให้มันใหญ่เยอะแต่อีกตัวที่เราไม่เคยมีเลยคือทุนทางสังคมไอ้นี่คือตัวซัพพลายในหมู่บ้านในชุมชนมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่มีกองทุนอะไรเลยไม่มี NGO อะไรเลยไม่มีภูมิปัญญาไม่มีคังปัญญาอาวุโสไม่มีทรัพยากรมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็จะรู้ซัพพลายดีมานด์และซัพพลายเอา2ตัวมาประกบกันมันก็จะเกิดซีนาริโอหรือกรอบในการพัฒนาไอ้นั่นแหละคือชี้เป้าปักหมุดที่ชัดเจนเพราะเราจะตอบคำถามเราทันทีกลับไปเวลาการพูดคุยกับผมนี่ผมจะสามารถย้อนขึ้นย้อนลงได้ว่าทาร์เก็ตเบสคือใครทาร์เก็ตเบสคือใครใน 1.03 เนี่ยเมื่อลงไปแล้วถึงขนาดอะไรความอบอุ่นในครอบครัวที่แทรกเข้ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนแอเรียไหนอิชชูเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วในอิชชูมันมีไพรออริตี้ยังไงอย่างเงี้ยเป็นงานของสสว.ในการจัดระบบแล้วก็เมื่อมันเข้าเคลือบเข้ามาปั๊บมันก็จะเข้าสู่ที่เขาเรียกว่า warning system ไงเพราะว่าพอจากหน่วยงานหมู่บ้านขึ้นมาตำบลใช่ไหมครับทีมนั้นงานทั้งหมดมันจะเข้ามาสู่หน่วยงานของเราไม่ว่าจะเป็นนิคมชาวเขาสุรทิพย์อะไรจะมาเข้ามาถึงพมจจากพมจก็จะดึงมาถึงสสวจากสสวจะดึงเข้ากรมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันจะเป็นwarning system ขึ้นมาแล้วไอ้ตัวเขาเรียกอะไรไอ้วอลลุ่มเนี่ยมันก็จะอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่สสวแล้วก็อยู่ที่กรมสสวก็จะมองภาพทางภูมิภาคใช่ไหมทุกจังหวัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะบางครั้งดีมานด์ไม่สามารถจะต้องได้ซัพพลายเพียงพอแต่ว่าซัพพลายของอีกจังหวัดโอ้โหเยอะแยะมีคลังปัญญาเพียบสตวก็จะย้ายโยกตรงนั้นมาไว้ตรงนี้เพราะว่าสตวกอดข้อมูลทั้งดีมานด์ซัพพลายได้ไอ้สามตัวเนี้ยถ้าเรามีครบเนี่ยเราจะชี้เป้าปักหมุดได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เข้าสู่ยุทธศาสตร์การทำงานยุทธศาสตร์การทำงานอย่าไปคิดเยอะผมพูดจริงๆนะครับคนในสังคมเนี่ยมีแค่2คนครับ2กลุ่มคือคนตกน้ำกับคนที่ยืนบนฝั่งมีแค่2กลุ่มเราจะพัฒนาก็พัฒนา3วิธีไอ้คนที่ตกน้ำจะต้องยืนบนฝั่งให้ได้เพราะว่ามันจะตกน้ำคุณจะไปสอนให้คนว่ายน้ำมันไม่ทันมันตายคนที่ตก TP map นั่นแหละคือพวกจมน้ำทำยังไงพวกนี้จะยืนบนฝั่งได้แล้วทำยังไงจะให้คนบนฝั่งเนี่ยสามารถเข้มแข็งว่ายน้ำได้แต่ว่ายน้ำมันแปลกอยู่อย่างนึงคือท่องตำราได้หมดมันก็ว่ายน้ำไม่ได้นะมันจะต้องเป็นการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติจริงเห็นไหมกลับไปที่กระบวนทัศน์ใหม่ละ
ครับต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงๆสามารถว่ายน้ําได้แล้วในสังคมมันมีคนที่ว่ายน้ําเก่งกับคนที่ว่ายน้ําไม่ค่อยเก่งกับคนที่ว่ายน้ําไม่ค่อยเป็นพอได้คนที่ว่ายน้ําเก่งก็โทษไปเทในคนที่ว่ายน้ําไม่ค่อยเก่งมันก็เป็นความเอื้ออาทรจากนั้นคุณก็มาหามาตรการกลไกซึ่งทุกกรมมีหมดกลุ่มมาตรการและกลไกทุกกรมทุกกระทรวงมีหมดไอ้กลุ่มนี้ต้องโอ้โหจริงๆแล้วมันเป็นหัวใจในการที่จะเคลื่อนอย่างเช่นของกระทรวงช่วยคนตกน้ำอยู่บางฝั่งเรามีอะไรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปราะบางเรามีศูนย์ช่วยเหลือสังคมไอ้เนี่ยเขาเรียกมาตรการกลไกเพื่อเคลื่อนให้มันเปลี่ยนแปลงแบบ1 3 5หรือ1 5 10ได้เรามีอพม.เพื่อจะเคลื่อนให้สังคมมันช่วยกันเกื้อเรามีเครือข่ายของสสว.ใช่มั้ยครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้สังคมเนี่ยเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มมาตรการกลไกของแต่ละกรมทั้งกระทรวงจะต้องมีทีมทิ้งแท้งอ่ะทิ้งแท้งต้องคิดทางเดียวกันใช่แล้วนี่เวลาพอไปทําสูตรเดิมที่เราเคยเรียนกันมาจับจุดจ่อไฟใส่เชื้อเกื้อกูลจับจุดก็คือคุณใช้ข้อมูลมาจับใช้ TP Map ใช้อะไรที่สมุดพกมาจับคุณก็จะมาชี้เป้าปักหมุดได้ชัดเจนจับจุดจ่อไฟสามเหลี่ยมร่วมกับวางแผนอย่างน้อยก็ต้องครอบคลุม3เรื่องที่ว่าตกน้ำบนฝั่งคนทั่วไปใช่ไหมครับใส่เชื้อก็ทำตามแผนเคลื่อนไปเกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลการทำ KM ติดตามประเมินผลแล้วก็ขยายผลเพื่อทำ3ประเด็นยุทธศาสตร์3ด้านใหญ่ๆนะครับโดยใช้ value chain สร้างไอ้กลไกมาตรการเคลื่อนมันก็จะนำไปสู่คนที่ save the lion ก็คือได้รับการเสริมพลังและมีส่วนร่วมแล้วก็สังคมก็จะเป็นธรรมเท่าเทียมแล้วก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายคือคุณต้องปรับบทบาท policy regulation promotion practiceเราต้องอยู่3ตัวไอ้ตัวนี้เราก็ต้องเป็นเหมือนคล้ายๆกับฟาซิลิเตอร์คุณอำนวยคอยช่วยเหลือเกื้อกูลไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถจะเป็นสภาพัฒน์ด้านสังคมได้เด็ดขาดเพราะสภาพัฒน์ไม่มีหน่วยงานเราเองก็หน่วยงานยิ่งน้อยลงครับถูกต้องแล้วปัจจุบันนี้ที่เราสังเกตเห็นคือเรางบประมาณเอ่ยกำลังคนเอ่ยแต่ถ้าเราทำงานอยู่อุ้มทั้ง4เรื่องไปพร้อมกันน่ะเราไปไม่รอดหรอกเพราะนั้นเราต้องค่อยๆถอยลงไอ้ที่ถ่ายโอนได้อะไรที่ทำให้เขาเข้มแข็งได้เขาบอกมันเหมือนกับการปกครองการปกครองดีที่สุดคือไม่ต้องปกครองอ่ะคือชาวบ้านอยู่กันเองชุมชนอยู่เองเราจะเป็นคอยเอาวางนโยบายใช่ไหมครับกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมสนับสนุนทวนงานแพ็กทิสให้เป็นเรื่องของมังกรได้เป็นเรื่องของงูดินเรามามังกรต่างถิ่นไงมันก็สู้งูดินถิ่นตนไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราปรับกระบวนแบบนี้นะจุดที่หวังทางที่ไปอันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวนะครับมันก็จะเปิดเป็นจริงได้ครับครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณกูรูครับถือว่าเป็นกูรูทางสังคมนะครับที่ได้มาเติมเต็มให้กับพวกเราเราเชื่อมั่นว่าแนวคิดนะครับมุมมองของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมไทยให้รุดหน้าและก็เท่าเทียมนะครับเป็นสังคมไทยที่มีความผาสุกและยั่งยืนต่อไปครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับท่านประกรณ์พันธุครับครับที่ได้กรุณาพวกเราครับแล้วก็พบกับ PS9 ในครั้งต่อไปครับ